ลึกลงไปใต้ทะเลมากกว่า 4,000 เมตรมีสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ท้องทะเลนั่นก็คือแร่โลหะหายากจำนวนมหาศาลที่อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าแต่การขุดแร่เหล่านี้ขึ้นมาจากใต้พื้นทะเลอาจส่งผลต่อระบบนิเวศใต้ทะเลการทำเหมืองใต้ทะเลลึกหรือ Deep Sea Mining คือการขุดแร่โลหะจากพื้นทะเลที่ลึกกว่า 3-4,000 เมตรใต้ผิวน้ำสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์และบริษัทต่างๆกำลังค้นหาคือแร่หายากอย่างโคบอลต์ลิเธียมทองแดงและนิกเกิลแร่เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าแผงโซลาร์เซลล์และชิปคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีใหม่การทำเหมืองในทะเลที่ไม่ใช่การดำน้ำธรรมดาแต่มันใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูงที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการทำงานใต้ทะเลลึกหุ่นยนต์เหล่านี้จะเดินบนพื้นทะเลดูดแร่ที่เรียกว่า manganese modules หรือก้อนแร่ที่พบอยู่บนพื้นทะเลกระบวนการนี้เกิดขึ้นโดยใช้หุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับท่อดูดที่ส่งแร่ขึ้นมาบนเรือที่ลอยอยู่บนผิวน้ำเหมืองเหล่านี้ทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อขุดแร่และส่งไปยังเรือที่ลอยคออยู่ด้านบนเหนือน้ำในปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญกับการขาดแคลนแร่หายากในแหล่งแร่บนบกแต่การทำเหมืองบนบกส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงเช่นการทำลายป่ามลพิษทางอากาศและน้ำการทำเหมืองใต้ทะเลจึงถูกมองว่าเป็นทางออกที่จะสามารถขุดแร่ได้โดยไม่ต้องทำลายผืนดินตามการศึกษาของ International Seabed Authority หรือ ISA มหาสมุทรของเรามีแร่โลหะบางชนิดที่มากกว่าที่พบในแหล่งแร่บนบกถึง6เท่าจึงสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตให้สูงขึ้นแม้จะดูเหมือนเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแต่ปัญหาหลักที่ต้องพิจารณาคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศใต้ทะเลลึกสัตว์ที่อาศัยในทะเลลึกหลายชนิดยังไม่เคยถูกค้นพบและศึกษาอย่างละเอียดนักวิทยาศาสตร์บางคนเตือนว่าการขุดแร่บนพื้นทะเลอาจทำให้สิ่งมีชีวิตในพื้นที่นั้นตายหมดและฝุ่นแร่ที่ลอยขึ้นไปในน้ำอาจอยู่ในสภาพนั้นเป็นเวลาหลายปีโดยไม่สามารถฟื้นฟูได้รายงานจากสถาบันวิจัยทางทะเลของสหราชอาณาจักร Marine Conservation Society ชี้ว่ายังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวจากการขุดแร่ในทะเลลึกในปัจจุบันยังไม่มีการทำเหมืองเชิงพาณิชย์ในทะเลลึกอย่างเต็มรูปแบบแต่หลายบริษัทเริ่มดำเนินการทดสอบและทดลองในหลายพื้นที่เช่น The Metals Company ที่ทดสอบการขุดแร่ในพื้นที่ทะเลลึกประเทศต่างๆอย่างจีนนอร์เวย์และญี่ปุ่นต่างกำลังลงทุนในเทคโนโลยีนี้อย่างหนักโดยมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันกลุ่มนักอนุรักษ์และนักวิทยาศาสตร์หลายองค์กรได้ออกมาต่อต้านการขุดแร่ในทะเลลึกโดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนีที่เรียกร้องให้มีการเลื่อนการอนุมัติการทำเหมืองในพื้นที่เหล่านี้จนกว่าจะมีข้อมูลที่เพียงพอในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการทำเหมืองใต้ทะเลลึกอาจเป็นคำตอบสำหรับการจัดหาทรัพยากรแร่หายากที่จำเป็นสำหรับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดแต่ในขณะเดียวกันมันอาจเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถย้อนกลับได้หากระบบนิเวศใต้ทะเลนั้นถูกทำลายทางเลือกนี้จึงต้องการการศึกษาที่ละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่มีค่าและเปราะบางเหล่านี้ค่ะและนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ